โมไหมพี่ตุ๊กให้ยกไหมโมได้ไหมหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนี้ทุกคนได้ครับร้องไห้เลยแป๊บนึงความรักของน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันค่ะอดีตบ่าวสาวช้ำรักที่ไปออกรายการโหนกระแสจนกลายเป็นที่โด่งดังแล้วก็มีผู้คนเข้ามาช่วยเหลืออย่างมากมายค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็มีทางด้านคุณดิวธีรพัฒน์ค่ะพ่อค้าออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เห็นเรื่องราวแล้วก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องๆทั้งคู่โดยคุณดิวเนี่ยได้ขอจ่ายเงินให้กับแม่ของน้องแมงปอค่ะจำนวน 200,000 บาทเพื่อใช้หนี้งานแต่งงานให้และขอซัพพอร์ตความรักในครั้งนี้ค่ะมอบเงินให้กับน้องๆอีก 200,000 บาทรวมทั้งสิ้นค่ะเป็น 400,000 บาทและต้องบอกว่านอกจากคุณดิวธีรพัฒน์ค่ะจะช่วยเหลือน้องผู้กันและก็น้องแมงปอล่าสุดก็ต้องบอกว่าน้องผู้กันและก็น้องแมงปอค่ะได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายอย่างล้นหลามเลยทีเดียวในตอนนี้และก็มีทางด้านแม่ตั๊กค่ะแม่ตั๊กคนดังใน TikTok เนี่ยที่ชอบช่วยเหลือคนได้จ้างน้องแมงปอและก็น้องผู้กันค่ะไปไลฟ์ขายของอยู่ที่บ้านและนอกจากการไลฟ์ขายของแล้วค่ะทางด้านแม่ตั๊กเนี่ยยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องแมงปอและก็น้องผู้กันด้วยโดยการสร้างบ้านให้กับน้องทั้งคู่ค่ะเป็นของขวัญค่ะซึ่งแม่ตั๊กค่ะก็ถามความฝันของน้องแมงปอว่าอยากทำอะไรน้องก็บอกว่าอยากสร้างบ้านให้แม่และทันทีที่ทางด้านแม่ตั๊กทราบว่านี่เป็นความฝันของน้องแมงปอค่ะที่อยากจะสร้างบ้านให้กับคุณแม่แม่ตั๊กก็จัดให้ทันทีค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวดราม่าค่ะหลังจากที่แม่ตั๊กเนี่ยจะสร้างบ้านให้กับน้องค่ะโดยแม่ตั๊กค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะว่าบ้านยังไม่ทันสร้างดราม่า กันแล้วตั๊กต่อสายตรงคุยแมงปอว่าโฉนดที่ดินต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันถึงเริ่มก่อสร้างทุกคนสบายใจได้เกือบ 700,000 แล้วแม่อันนี้ก็ไม่ถามผัวสักคำนะฮะแต่เขาก็ให้ก่อนอันนี้เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะทำอะไรเขาจะให้ใครเขาเป็นคนอย่างนี้เขาถูกใจไม่มีคำว่าถ้าใครรู้จักเขานะฮะเขาจะให้ที่ให้เขาพี่รู้มามันจะมีประเด็นว่ามันจะสร้างบนที่ดินน้องหนูโอเคไหมผมโอเคครับฟังนะทุกคนคือมันจะมีคำถามอีกว่าแล้วสร้างบนที่ดินน้องแล้วผู้กันจะได้อะไรหรอตักถามน้องแล้วน้องโอเคนะใช่ครับผู้กันคุณพูดเองดีกว่านะใช่ครับเพราะว่าพี่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นอีกครับผมคือผมตั้งใจอย่างนี้อยู่แล้วครับก็คือทีแรกก็คือตั้งใจว่าจะวางแผนช่วยกันสร้างบ้านครับก็คือจะสร้างที่ดินของแม่ปอครับก็คือตั้งใจอย่างนี้แต่แรกครับใช่ไหมเอาปอพูดอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเขียนเอกสารให้เรียบร้อยเลยเอาปอพูดอ่ะลูกพูดเราเอามันชอบอยู่แม่เอาปอพูดลูกหนูไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยครับพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะสร้างบ้านให้ใครนอกจากยายสวิงเพราะว่าพี่เพิ่งไปสร้างบ้านให้ยาย90พี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะสร้างบ้านให้เด็กอายุ21สร้างบ้านให้คนแก่สร้างมาเยอะนะใช่พี่สร้างบ้านให้คนแก่ไม่เคยคิดว่าจะสร้างบ้านให้เด็กใช่อายุ21แล้วพี่ก็ตื่นเต้นมากพี่แบบว่าเหมือนพี่คิดว่าเอ้ยถ้าวันนึงเราแบบมีอย่างนี้มีคนมาทำให้เราอ่ะมันคงจะแบบเหมือนเป็นอยู่บนแบบเหมือนเราได้อยู่บนสวรรค์แบบที่มันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากให้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าหนูจะทิ้งผู้กันเพราะว่าบ้านหลังนี้หนูกับผู้กันก็ยังจะอยู่ด้วยกันอยู่ดีค่ะทุกคนได้ยินแล้วเนาะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะเขาตั้งใจจะเก็บเงินไปสร้างตรงนั้นอยู่แล้วแล้ววันนี้ตั๊กคุยกับน้องแล้วว่าเขาอยากมีบ้านให้แม่คือบ้านเขาอ่ะเป็นมุงจากไม้ไผ่มันไม่กันฝนมันลำบากแล้วก็เฮ้ยพูดไม่ถูกเหมือนกันอะอยากบอกแม่ไหมแม่ดูไลฟ์อยู่แม่หนูดูไลฟ์อยู่ไหมที่บ้านเขาดูอยู่อะอยากบอกอะไรเขาบอกเลยลูกอะอยากบอกอะไรบอกเลยลูกวันนี้มีโอกาสได้พูดละเดี๋ยวพี่ไม่อยากร้องไห้นะเดี๋ยวพี่จะแบบว่าไม่สวยดุจิตใจประการเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยกับคนรับเหมาก่อสร้างอีกดุนะหรือพูดกับพ่อแม่หน่อยไปแต่พี่ชอบแบบนี้นะชอบเมียเหรอชอบแบบบ้านเธอโทษแบบบ้านเลยชอบเมียอ้าวบอกพ่อแม่บอกเพื่อนๆหน่อยวันนี้ฝันเป็นยังไงลูกแม่จ๋าพ่อจ๋าวันนี้หนูกับผู้การมาทำงานแม่ตั้งสร้างบ้านให้หนูด้วยอัน
ี้น้องพูดแทนในพูดไม่ออกแล้วขออีกรอบได้ไหมเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าอะไรบางทีคนดูฟังไม่รู้เรื่องกันพูดไปเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรปอบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ปอกับผู้กันสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วนะจ๊ะใช่ไหมไม่ใช่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 เอาให้น้องพูดเองตั้งสติรอบหนึ่งค่อยพูดค่อยพูดทุกคนตั้งใจฟังอยู่ตั้งใจฟังค่อยๆพูดพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูกับผู้การมาทำงานโทรหาแม่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงให้น้องพูดก่อนเอาอะแม่ตั้งใจทางบ้านให้หนูโทรบอกเขาไหมโทรไหมมาพี่โทรให้เอาไหมโทรได้ไหมไหนไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนี้ทุกคนตักจ้าครับเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวแป๊บนึงไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์